ิ่งกวักมรกตของเราที่ชำไว้ในน้ำรากออกมาเพียบเลยค่ะเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านทัศนีบุญมากนะคะเพื่อนๆคะกวักมรกตกิ่งที่เราตัดมาปักชำในน้ำนะคะวันนี้3ต้นนี้นะคะกระถางนี้แก้วนี้นะคะเราปักชำได้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะคะเพื่อนๆรากเขาออกยาวแล้วนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะนำ3ต้นนี้นะคะ3กิ่งนี้ไปปลูกนะคะลงดินส่วนอันนี้นะคะจากการนี้เราจะเอาคงไว้นะคะเพื่อที่ให้เขาประดับอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะประดับขวดแก้วสวยๆไว้เนาะส่วน3ต้นนี้เดี๋ยวเราจะไปลงมือปลูกกันเลยค่ะอันนี้เราก็เตรียมดินไว้แล้วนะคะก็เป็นดินปลูกทั่วไปนะคะผสมกับใบไม้ต่างๆนะคะเราหมักไว้แล้วนั่นเองนะคะเราก็มาเตรียมไว้นะคะใส่กระถางไว้อันนี้ก็คือกิ่งของกวักมรกตนะคะที่เราจะนำมาชำนั่นเองนะคะรากออกเยอะแล้วทีเดียวเดี๋ยวเรามาลงมือปักชำกันเลยนะคะเพื่อนๆเราก็ใช้อุปกรณ์นะคะนี่ของเราก็ใช้เสียมนะคะขุดดินที่เราจะปลูกเขานะคะเป็นหลุมลงไปนะคะทำเป็นหลุมให้รากเข้าลงดีๆนะคะแล้วก็หลบดินนะคะแล้วก็ทำหลุมอีกนะคะเพราะเราจะปักกระถางนี้เราจะทำ3กิ่งนี้นะคะคือเขาเริ่มมีรากยาวแล้วนะคะเราก็จะมาปลูกกวักมรกตนะคะเป็นไม้มงคลนะคะฟอกอากาศด้วยนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศที่องค์การนาซาให้การรับรองนะคะว่าเขาใช้ฟอกอากาศได้ดีนั่นเองนะคะสามารถปลูกในห้องนอนได้นะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะปลูกอีกต้นนึงนะคะแต่ว่าระยะเราก็จะไม่ปลูกชิดเกินไปนะคะคือให้เขามีเว้นระยะห่างมากนะคะเผื่อที่เขาจะได้แทงหน่อขึ้นมาใหม่นะคะเขาจะได้ไม่เบียดกันมากเกินไปเนาะนี่เราก็เว้นระยะห่างนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเราปลูกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลบด้วยดินอีกครั้งนึงนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเอาดินใส่แล้วก็ทำการกดดินให้แน่นนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะรดน้ำเขานะคะโดยที่เราก็ใช้น้ำจากที่เราเอามาจากแก้วนะคะที่เราปักชำเข้าไว้นะคะเดี๋ยวเรามารดน้ำกันรดลงไปเลยค่ะให้ชุ่มนะคะการให้น้ำของกวักมรกตนะคะก็อาทิตย์นึงรดสัก 1-2 ครั้งนะคะเขาไม่ต้องการน้ำเยอะนะคะอันนี้รดพอชุ่มนะคะแล้วก็อยู่ในที่แดดรำไรนะคะหรือว่าในห้องนอนในบ้านก็ได้นะคะสามารถเป็นไม้ฟอกอากาศได้นะคะเป็นไม้มงคลนะคะสามารถปลูกแล้วผู้ปลูกก็จะได้รับความโชคดีนะคะถ้าเราดูแลเขาให้สวยงามอยู่เสมอนะคะก็มาส่งต่อเรื่องของการปลูกต้นกวักมรกตนะคะแบบง่ายๆจากกิ่งที่เราปักชำไว้ในน้ำนะคะจนมาเอาขึ้นมาอยู่ในกระถางในดินนั่นเองนะคะส่งต่อเรื่องราวดีๆเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้โชคดีมีความสุขนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ